จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by IG Style ประจำวันที่26กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้อะไรยังไงงานนี้บอกได้เลยนะฮะกระหึ่มเอเชียทันทีเมื่อทีมเยาวชนไทยโค่นพี่ใหญ่จากจีนประกาศคว้าแชมป์ที่เกาหลีใต้โดยงานนี้เยาวชนไทยประกาศคว้าแชมป์นะฮะโดยงานนี้การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนระดับทวีปเอเชียรายการทางด้านของโบหยอง JS Cup International ยังฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ U12 ปี2024แข่งขันที่สนามศูนย์ฝึกนะฮะฟุตบอลปาร์กจีซองโพเรียงประเทศเกาหลีใต้โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทีมเยาวชนไทยเชียงรายยูไนเต็ดจากโรงเรียนทวี SC วิทยาพบกับทางด้านของยางเบียนทีมเยาวชนจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ปรากฏว่าทีมเยาวชนจากประเทศไทยโชว์ฟอร์มแกร่งไล่อัดเอาชนะยางเบียนทีมจากเยาวชนจากประเทศจีนไป4-2สมนให้เยาวชนตัวแทนจากประเทศไทยผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชนระดับทวีปเอเชียเป็นครั้งแรกไปครองในครั้งนี้ทันทีเลยนะโอ้โหเป็นไงว่างานนี้นะฮะถือว่าเด็กๆเหล่านี้ไม่ธรรมดาเก่งจริงๆเลยแบบนี้สิครับชุดใหญ่ทำไม่ได้ชุดนี้จัดการให้แล้วนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเกิดอะไรกันขึ้นแข่งขันระดับทวีปทีมชาติไทยลุ้นเหนื่อยแพ้กับทีมหน้าของเวียดนามโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน20ปีแข่งขันระหว่างวันที่22-30นะฮะกรกฎาคมณเมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซียโดยวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอยู่กรุ๊ปดีร่วมสายกับเกาหลีใต้คาซัคสถานและก็เวียดนามทีมชาติไทยพบทีมชาติเวียดนามวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเวลา 10:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องทางด้านของ YouTube อาเซียนวอลเลย์บอลคอนเฟเดเรชั่นปรากฏว่าทีมไทยเนี่ยเผชิญหน้ากับทางด้านของทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้บนเวทีเอเชียไม่ใช่เรื่องง่ายเสียแล้วต้องไปลุ้นตัดสินกันถึงเซตที่5สุดท้ายทัพวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติเวียดนามไป2-3เซตคือ12-25 25-23 22-25 25-22แล้วก็11-25ในครั้งนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้แพ้ไปอย่างน่าเจ็บใจนะฮะและก็น่าเสียดายเป็นอย่างมากไม่เป็นไรครับสู้กันต่อไปอนาคตรอเราอยู่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงรับตำแหน่ง5เดือนมาดามแป้งทำสำเร็จไทยลีกกลับมาถ่ายทีวีอีกครั้งโดยการนี้ทางด้านของทางมาดามแป้งนพรัตน์ซำหวังว่าแฟนบอลจะช่วยสนับสนุนโทรวิชั่นหลังตกลงการถ่ายทอดสดไทยลีกในฤดูกาล2024พร้อมยืนยันจ่ายเงินสนับสนุนไทยลีก 1-2 งวดแรกเนี่ยวันที่5สิงหาคมนี้โดยมาดามแป้งเปิดเผยว่าข่าวดีเป็นการสยบข่าวลือทั้งหมดเลยหลังจากที่งาน FA Thailand Award วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาปีที่แล้วตลอดทั้งปีสมาคมไม่สามารถขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดได้ทำให้ตั้งแต่แป้งเข้ามารับตำแหน่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะได้พยายามทำงานเรื่องนี้ให้เต็มที่จนเวลานั้นบรรลุสัญญากับด้านของฝั่งทางโทรวิชั่นที่จะเป็นผู้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของไทยลีก1และก็ไทยลีก2รวมถึงฟุตบอล2ถ้วยรายการนี้ด้วยท่ามกลางข่าวลือสะพัดมากมายว่าปีนี้จะไม่มีการถ่ายทอดสดต้องขอบคุณทางด้านของโทรวิชั่นและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องขอบคุณคุณเนวินชิดชอบที่ปรึกษาของมาดามแป้งที่เป็นผู้พูดคุยทรูร่วมกับพนักของแป้งจนนั้นได้ข้อสรุปร่วมกันดีใจนะที่วันนี้ฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีอีกครั้งอยากจะฝากแฟนบอลสนับสนุนทรูวิชั่นรับชมผ่านช่องทางที่ถูกต้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทรูวิชั่นและก็สมาคมกันด้วยโดยการนี้ทางด้านของทางไทยลีก2ทางทรูวิชั่นก็แจ้งแล้วว่าตอนแรกเนี่ยจะถ่ายทอดสดขั้นต่ำ30นัดแต่ก็จะพยายามเจรจาให้ได้มากกว่านั้นเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ที่การันตีแล้วคือทีมไทยลีก1จะได้รับเงินเพิ่มจาก7ล้านเป็น10ล้านและไทยลีก2จาก 1.5 ล้านเป็น3ล้านโดยไทยลีก1และก็2จะจ่ายงวดแรกในจำนวน 25% วันที่5สิงหาคมนี้อย่างน้อยก็พิสูจน์แล้วว่าในขณะนี้ที่แป้งเข้ารับตำแหน่ง5เดือนการทำงานของสมาคมกรรมการชุดนี้เรามีความโปร่งใสเรื่องเงินและไม่ค่อยติดค้างทีมไหนเลยสำหรับฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2024เตรียมจะเปิดฤดูกาลในวันที่9สิงหาคมที่จะถึงนี้
โอ้โหเป็นว่างานนี้มาดามแป้งจัดให้นะฮะเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากไปติดตามและไปรับชมทางที่ช่องโทรวิชั่นไทยลีก1กับไทยลีก2ในครั้งนี้ได้เลยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงสงขลาเดินเครื่องเตรียมจัดงานคิงส์คัพ2024ในครั้งนี้ต่อทันทีเลยนะโดยการนี้สุพิษนะฮะพิทักษ์ธรรมประธานคณะทำงานจังหวัดสงขลาเผยวันเสาร์นี้เริ่มเตรียมงานจัดฟุตบอลคิงส์คัพ2024ทันทีโดยจากการที่จังหวัดสงขลาได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่50ประจำวันปี2567คิงส์คัพ2024จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมในครั้งนี้ล่าสุดนั้นคุณสุพิษพิทักษ์ธรรมประธานจัดหารายได้กองทุนกีฬาจังหวัดสงขลาประธานคณะทำงานเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพครั้งที่50ได้เปิดเผยกับทีมงานฟุตบอลบอกว่าหลังจากที่ได้รับการประกาศบอกว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพคิงส์คัพ2024วันนี้จะมีการประชุมจัดตั้งคณะกรรมการในภาคส่วนต่างๆและก็จะเริ่มทำงานกันในวันเสาร์นี้ในครั้งนี้ทันทีเลยนะโอ้โหเป็นในว่างานนี้รวดเร็วทันใจนะฮะมาปุ๊บปั๊บทำปุ๊บปั๊บเลยนะฮะแบบนี้สิครับถึงจะทำให้อะไรต่างๆมากมายนั้นดีขึ้นก็ฝากไปให้กำลังใจสงขากันด้วยนะฮะจังหวัดสงขาเตรียมต้อนรับงานนี้ได้เลยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับฝันให้ไกลไปให้ถึงทีมเวียดนามหวังเซ็นลูก้าโมริชนะโดยกลายเป็นเรื่องฮือฮาของวงการฟุตบอลเวียดนามทันทีเมื่อฮวงอันชวนเฮดโค้ชคนใหม่ของบินเดืองทีมอันดับที่9ในตารางคะแนนวีลีกต้องการจะคว้าลูก้าโมริชซูเปอร์สตาร์ของเรอัลมาดริดและก็ทีมชาติโครเอเชียเข้ามาร่วมทีมโดยทางด้านของฮวงอันทวนที่ผ่านประสบการณ์ในการคุมทีมอย่างโชคโชนทั้งกับสโมสรและก็ทีมชาติเข้ามารับงานคุมบินเดืองเมื่อ3เดือนก่อนพร้อมกับจดประกาศสัญญาเป็นเวลา3ปีตอนนี้ผมอยากจะดึงบรูก้าโมริชเข้ามาเล่นที่นี่แม้ว่าเขาจะมีอายุเกิน40ปีไปแล้วก็ตามทีนอกเหนือจากความเป็นมืออาชีพของเขาเดี๋ยวนี้ยังสร้างแรงจูงใจครั้งใหญ่และเป็นการโปรโมทฟุตบอลเวียดนามในครั้งนี้ด้วยด้วยก่อนหน้านี้ทางด้านของไฮฟองเนี่ยเพิ่งเคยจะเซ็นสัญญากับทางด้านของเดดิสันตำนานตัวรุกจากทีมชาติบราซิลมาเล่นที่นี่แล้วทำไมบินเดืองจะทำบ้างไม่ได้ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามนะฮะหากมองในความเป็นจริงแล้วต้องบอกว่าโอกาสของบินเดืองเนี่ยริบลีเต็มทีเพราะโมริชนั้นเพิ่งต่อสัญญากับทางด้านของเรอัลมาดริดออกไป1ฤดูกาลไหนจะค่าเหนื่อยก้อนโตที่จะเข้ามารับงานอยู่กับสโมสรตกปีละประมาณ360ล้านบาทเลยทีเดียวหรือประมาณ30ล้านบาทไทยแล้วก็ยังมีสัญญาและค่าจิปาถะต่างๆอีกมากมายในครั้งนี้โจทย์ที่ยากที่สุดก็คือบินเดืองต้องพยายามจะกล่อมให้โมริชเนี่ยเกิดความสนใจอยากจะย้ายมาเล่นในวีลีกซึ่งต้องยอมรับตอนตรงนะว่ามันเป็นเรื่องยากเป็นอย่างมากกับการที่นักเตะที่ค้าแข่งในระดับสูงสุดมาทั้งชีวิตจะมาที่เวียดนามในครั้งนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะถ้ามีเงินต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะได้ตัวมาในครั้งนี้หรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงเอดิจิ2024โอรวัตจับเอกนิตโปรโมทเทศกาลฤดูร้อนโดยการนี้ทางด้านของเอกนิตปัญญาสวมชุดคลุมฮาโอบริร่วมโปรโมทเทศกาลฤดูร้อนแดนโอรวัตเอดิจิ2024และชวนแฟนบอลโอรวัตเบรสมาคลายร้อนกันจัดเต็มกิจกรรมที่ไซตามะสเตเดียมโดยหลังจากที่ทางด้านของประเทศญี่ปุ่นนะฮะที่เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนอย่างเต็มรูปแบบเช่นเดียวกับจังหวัดไซตามะที่ตั้งอยู่ทางด้านของภูมิภาคคันไซและก็มีสโมสรโอรวาเบรสทีมแกร่งแห่งศึกฟุตบอลเจวันลีกได้มีการกิจกรรมเทศกาลฤดูร้อนประจำปี2024ภายใต้คอนเซปต์เดอะโอรวาเอนิจิ2024ที่จะมีทั้งบูธสินค้าขายของอาหารที่เต็มไปด้วยความเย็นเช่นน้ำแข็งใสไอศกรีมรวมทั้งโซนของเล่นสำหรับเด็กในครั้งนี้ล่าสุดทางด้านของพลพรรคปีศาจแดงแห่งเอเชียจัดการโปรโมทเชิญชวนแฟนบอลผู้ปกครองเด็กๆและก็สาวก VR Bridge นะฮะมาร่วมเทศกาลฤดูร้อนที่สดใสพร้อมกับเพลิดเพลินกับความสุขสนานและก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่นอกสนามไซตามะสเตเดียมก่อนเกมลงเตะ กับคาวาสึกิฟอนเทเล่วันเสาร์ที่14สิงหาคมที่จะถึงนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้นะผมดูแล้วเนี่ยน่าสนุกไม่ใช่น้อยนะฮะใครอยู่ละแวกนั้นก็สามารถไปร่วมแจมกันได้นะและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Easy Style ประจำวันที่26กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ